มีเรื่องแบบงี่เง่าของตัวเองสุดๆมาเล่าให้ฟังทุกคนคือแบบก็เตรียมของเก็บของใส่รถอยู่ดีๆเสร็จแล้วก็กดล็อกกุญแจแล้วก็โยนกุญแจเข้าไปใส่ในรถแล้วปิดประตูค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปิดรถไม่ได้ค่ะทุกคนเปิดรถยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ากุญแจดิฉันอยู่ข้างในรถเปิดอีกข้างก็ยังไม่ออกอ่ะสรุปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เลยแบบเอ้ยทำยังไงดีกุญแจสำรองไม่มีเหลือกุญแจดอกเดียวทำไงดีคะโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าค่ะคุณมิสแล้วเขาก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาปลดล็อกให้โชคดีไปค่ะอ่ะสักพักเจ้าหน้าที่ก็โทรมาบอกว่าจะใช้เวลาในการเดินทางนะคะจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ว่าก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณบอกว่าเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 3,000 บาทอยู่ดีไม่ว่าดีฉันก็ต้องเสียเงิน 3,000 บาทด้วยความแบบเห็นไหมโยนกุญแจไว้ในรถคือแบบโยนธรรมดาก็ไม่ว่ากันไงแต่แบบก่อนโยนก็กดล็อกปึ้งแล้วก็โยนกุญแจในรถปิดประตูนะอยู่เฉยๆก็เสียตังค์ไป 3,000 ระหว่างนี้นะคะก็คือกำลังรอเจ้าหน้าที่นะคะมาปลดล็อกกุญแจรถให้ไม่ถึงชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาถึงแล้วจ้าปลดล็อกไวมากๆรีโมทของเราตรงนี้เจอเรย์